ดีครับวันนี้สิพามาเฮ็ดบุญนะครับพี่น้องนี่ทำบุญกะทิครับเทแล้วเทแล้วพี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับเอาฟองมันเดี๋ยวเอาฟองเอาคอยเทคอยเทเฮ็ดบุญกะทิไว้ทาเด็กๆครับเด็กๆไปโรงเรียนอยู่หอมห้วยพี่น้องไม่ต้องเคลื่อนก็ได้มั้งบ่ใส่มันเต็มเออเบิดพอดี3อันนี่ได้แล้วครับได้แล้ว3อันเทแล้วเฮาก็ตักฟ่องออกก่อนพี่น้องนี่ให้ตักฟ่องออกบุญกะทิแสนอร่อยตักฟ่องออกก่อนพี่น้องเพื่อว่าจะให้หน้ามันสวยงามถ้ามีฟ่องมันก็สิบ่สวยงามครับหน้าบุญทำการตักฟองออกให้เบิดเบิ่งคนเห็ดคนเห็ดตักฟ่องออกแล้วตักฟ่องออกแล้วนี่ครับไล่ตักออกให้เบิดเลยพี่น้องมันสิมันสิบ่งามนะบุญเพราะว่ามันแข็งมากมันสิเป็นฟ่องมองใกล้ๆพี่น้องมองใกล้ๆเริ่มสิจับโตแข็งแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มสินิ่งแล้วพี่น้องตักออกอีกมั้ยตักนี่ครับเบิ่งไกลๆครับวุ้นกะทิหอมหวานขาวข้นหวานมันต้องวุ้นกะทิสูตรแม่ปุ๋ยชาแนลจะแซ่บบ่พี่น้องใครอยากกินยกมือขึ้นครับใครอยากกินกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมวุ้นกะทิแซ่บๆนัวๆหอมมันครับพี่น้อง